มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนมีมติเอกสารชี้คำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกราชการถูกต้อง26มิถุนายน2567ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจโดยหนึ่งในวาระที่ต้องจับตาวาระหารือก็คือคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ซึ่งที่ประชุมจะนำผลของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยอนุกตร.วินัยที่มีความเห็นคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายแล้วมาพิจารณาชี้ขาดด้วยโดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการกฤษฎีกาออกมาระบุว่าขั้นตอนคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ถูกต้องต่อมานายเศรษฐาได้เดินทางออกจากห้องประชุมและออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.เดินทางมาส่งโดยนายเศรษฐาระบุว่าที่ประชุมยังไม่แล้วเสร็จจากนั้นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้กลับเข้าไปประชุมอีกครั้งรายงานข่าวแจ้งว่าที่ประชุมกตร.มีมติ12-0เห็นว่าคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ออกจากราชการไว้ก่อนถูกต้องแล้วระหว่างนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ร้องขอความเป็นธรรมจากกพคตร.ไว้แล้วซึ่งต้องรอมติอีกครั้งเพื่อให้คำสั่งสมบูรณ์ก่อนถึงขั้นตอนขึ้นทูล9ในการประชุมมีการเถียงประเด็นดังกล่าวสุดท้ายนายกให้โหวตลงความคิดเห็นของกตร.ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่12-0ให้ความเห็นชอบคำสั่งรรท.ผบ.ตร.ให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ